You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้เจอกับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะพูดคุยกันกับเรื่องโควิด-19 สายพันธุ์ BA.5 นะคะแล้วก็สถานการณ์ในขณะนี้ที่มันมีความแพร่ระบาดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่เดิมทีเนี่ยเป็นโรคประจำถิ่นแล้วนะแต่ประจำถิ่นเวอร์ชันใหม่นี้ก็ยังมีความกังวลค่ะว่าความรุนแรงของไวรัสเนี่ยจะทำให้พวกเรานั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่านะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสพุทธเจริญหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีอาจารย์หมอค่ะสวัสดีครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าข้อมูลที่เราได้เห็นกันผ่านหูผ่านตาเนี่ยค่ะเขาบอกว่า BA.5 ที่แพร่ระบาดอยู่ตอนนี้มันมี2ปัจจัยที่เป็นลักษณะสำคัญก็คือความแข็งแรงของไวรัสที่มันมากกว่าทุกสายพันธุ์เลยแล้วก็อย่างที่2คือสามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้มากขึ้นก่อนหน้านี้เองเขาบอกว่าการระบาดครั้งก่อนเนี่ยติดกันในจำนวนคนประมาณ 13.3 คนนะคะตอนนี้เพิ่มเป็น 18.6 คนแล้วในส่วนที่ฉีดวัคซีน3เข็มเนี่ยประสิทธิภาพก็ลดลงด้วย 45-56% ค่ะคุณหมอฟังแบบนี้แล้วใจหายใจคว่ำนะคะเราเพิ่งจะลดมาตรการต่างๆแล้วก็ดูเหมือนพยายามจะทำให้มันเป็นโรคประจำถิ่นทำให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตปกติได้แต่ตัวเลขแบบนี้ข้อมูลแบบนี้เราต้องคิดใหม่ยังไงบ้างไหมคะคุณหมอจริงๆอันนี้เป็นธรรมชาติของไวรัสนะฮะคือไม่ได้เซอร์ไพรส์นะที่จะเจอไวรัสที่เป็นแวรเรียนใหม่เรื่อยๆตามวงรอบของมันนะครับถ้าเราดูประวัติศาสตร์เนี่ยมันมาทุก 4-6 เดือนอันนี้เราก็เพิ่งมี BA.2 ไปมันก็ประมาณ 4-6 เดือนที่มันจะมีการหมุนกลับมานะครับหรือว่ามีแวรเรียนใหม่หรือว่าสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาอันนี้เป็นธรรมชาติของไวรัสนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัสมันหยุดระบาดได้เพราะว่ามันจะมีในสังคมเราเนี่ยก็จะยังมีคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะครับคนที่ภูมิคุ้มกันลดลงนะครับแล้วก็วัคซีนเองเนี่ยภูมิสูงแล้วก็พอฉีดเสร็จภูมิก็ตกลงนะครับเลยทำให้การระบาดเนี่ยมันยังเป็นหมุนวนมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าหวังว่าในที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อเราที่ถึงจุดที่มันสมดุลเนี่ยนะครับไวรัสกับภูมิคุ้มกันของคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในระบบสมดุลมันจะไม่มาเร็วแบบนี้มันจะมาช้ากว่านี้นะครับแล้วก็แต่ละเวฟเนี่ยมันก็อาจจะคนติดน้อยลงแล้วก็คนเสียชีวิตน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องรู้ก่อนว่าอันนี้เป็นอะไรที่เราคาดหมายไว้อยู่แล้วเพราะมันจะมาเป็นไซเคิลนะครับเพียงแต่ว่ารอบเนี่ยไซเคิลก็แต่ละพีคแต่ละการระบาดแต่ละครั้งมันก็จะห่างออกไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดสมดุลตรงนั้นแค่นั้นเองนะครับทีนี้ทำไมไวรัสมันถึงเก่งขึ้นอันนี้ตามธรรมชาติสงสัยกันมากๆเลยว่าเจ้าไวรัสนี่ต้องการอะไรจากมนุษย์กันแน่นะคะทำไมถึงได้แบบโอ้โหสู้ตายสุดๆค่ะคุณหมอมันเป็นการปรับตัวของมนุษย์กับไวรัสนะครับไวรัสเขาก็พยายามที่จะเข้ามาในร่างกายมนุษย์แล้วก็แบ่งตัวได้ที่มนุษย์เนี่ยนะครับก็มีการติดไปแล้วนะครับบางคนติดไปแล้วติดซ้ำนะฮะหรือว่าบางคนเนี่ยฉีดวัคซีนไปเพราะไวรัสที่จะต้องปรับก็คือพยายามจะหลบภูมิกันของในที่อยู่ในมนุษย์นะครับด้วยการทำให้ตัวมันเนี่ยสามารถที่จะหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการฉีดวัคซีนหรือว่าการติดเชื้อครั้งก่อนนะครับแต่ก็ตามเนี่ยนะครับข้อที่ไวรัสจะต้องแลกนะฮะในการส่วนใหญ่ในทุกครั้งที่มันมีการปรับก็คืออาจจะทำให้คุณสมบัติในการเกิดโรครุนแรงมันน้อยลงนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของไวรัสเลยนะครับแล้วก็ในคนเองเนี่ยนะครับเรามีการฉีดวัคซีนแน่นอนวัคซีนตอนแรกเราก็หวังว่ามันจะป้องกันการติดเชื้อได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าเราพยายามสร้างกำแพงภูมิกันสูงเท่าไหร่เนี่ยไวรัสมันกระโดดข้ามมาได้หมดเลยถูกไหมฮะอันนี้คือทำให้
การติดเชื้อการฉีดวัคซีนเลยไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อดีแต่ป้องกันได้บ้างนะครับแต่ไม่ได้ป้องกันดีเหมือนที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกว่าเออมันเป็นวัคซีนป้องกันโรคนะค่ะแต่ตอนนี้คอนเซ็ปต์ของการฉีดวัคซีนแบบนี้มันเป็นการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคที่รุนแรงมากกว่าละค่ะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยแน่นอนเราพยายามสร้างกำแพงวัคซีนให้ไวรัสมันกระโดดเข้ามาไม่ได้อีกส่วนนึงคือเรากำลังสร้างภูมิกันภายในร่างกายที่จะจัดการกับไวรัสที่กระโดดเข้ามาแล้วนะครับเช่นเหมือนกับมีกำแพงกับมีตำรวจนะครับกำแพงมันสร้างสูงขึ้นมันป้องกันไม่ได้โจรกระโดดเข้ามาตำรวจยังแข็งแรงอยู่มันก็เลยป้องกันโรคที่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของการฉีดวัคซีนในปัจจุบันก็ยังเป็นอะไรที่ยังต้องแนะนำอยู่คนสงสัยว่าฉีดวัคซีน4เข็ม5เข็มแล้วยังติดเพราะมันติดได้อยู่แล้วเพราะว่าไวรัสมันปรับตัวนะครับแล้วก็ส่วนที่ไวรัสเขาปรับตัวเนี่ยเขาปรับตัวด้านนอกของตัวไวรัสนะครับเพราะว่าเวลาฉีดวัคซีนเนี่ยร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าแอนติบอดีเนี่ยไปจับกับด้านนอกไม่ให้ไวรัสจับกับเซลล์คนได้มันไวรัสก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนลักษณะทางด้านนอกของมันเพื่อไม่ให้ภูมิคุ้มกันจากวัคซีนมาจับได้ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็จับเซลล์คนดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของไวรัสที่เจออยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่ง BA.5 เนี่ยมีคุณสมบัติประมาณนี้ครับเห็นว่า BA.5 สามารถที่จะเข้าไปในปอดได้มากขึ้นเหรอคะคุณหมอเป็นในห้องทดลองนะฮะในสัตว์ในเซลล์นะฮะในเซลล์ระดับเซลล์ที่บอกว่าเออมันจับได้ดีขึ้นและอาจจะทำให้เซลล์ในห้องทดลองเนี่ยนะครับเกิดความผิดปกติได้มากขึ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าในมนุษย์เนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะฮะเพราะในมนุษย์เนี่ยนะครับกว่าไวรัสจะเข้ามาจับเซลล์ปอดได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการในการป้องกันอีกหลายขั้นตอนเลยนะครับไม่ใช่ไวรัสลอยเข้ามาจับเซลล์ปอดเลยไวรัสต้องมีการถูกจับจากเซลล์ในจมูกนะฮะเซลล์ขนจมูกอะไรพวกนี้ดักไวรัสมีสารคัดหลั่งนะครับจับกับไวรัสไวรัสเข้ามายังมีเรื่องของการทำงานของภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกตั้งหลายชนิดที่ป้องกันกว่าจะไปถึงเซลล์เนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนในห้องทดลองเพราะในห้องทดลองมันมีแต่ไวรัสกับเซลล์แต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันมีอีกกระบวนการอีกหลายอย่างเลยกว่าจะทำให้ถึงจุดนั้นได้เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ดูเหมือนว่านะครับข้อมูลในคน BA.5 เนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่บอกว่ามันรุนแรงกว่าโอมิครอนตัวอื่นเลยอ๋อค่ะนะครับมันเก่งขึ้นในแง่ของการระบาดคือการกระจายแต่ความรุนแรงไม่ได้มีข้อมูลว่ามันเยอะขึ้นนะครับอันนี้ดูจากข้อมูลในหลายๆประเทศที่ผ่านเวฟสูงแล้วลงมาแล้วนะฮะเช่นเซาท์แอฟริกาเนี่ยเขามีเวฟของ BA.5 ไปละแล้วก็ลงละนะครับซึ่งอัตราการเสียชีวิตไม่ได้สูงกว่าโอมิครอนปกติค่ะแล้วในขณะนี้ประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยกำลังมีการเพิ่มขึ้นของ BA.4.5กำลังตามดูแต่เท่าที่ดูนะฮะตอนนี้มันกำลังขึ้นกับทุกประเทศเลยแต่ยังไม่เห็นว่าประเทศไหนที่มันสูงกว่าโอมิครอนหรือว่าสูงกว่าเดลต้าในยุคแรกๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามันยังไม่ดีมีข้อมูลว่ามันรุนแรงกว่านะครับส่วนข้อมูลในเมืองไทยเนี่ยอาจจะเห็นข้อมูลของกรมวิทย์ที่บอกว่าเออมันอาจจะเห็นว่าโรคมันรุนแรงเยอะขึ้นแต่ที่ด้วยการที่เราเก็บน้อยยังไม่มากพออาจจะยังสรุปตรงนั้นไม่ได้เพราะมันต้องเก็บเป็นร้อยๆเป็นพันๆเลยถึงจะเห็นตัวเลขชัดๆว่าตกลงมันรุนแรงกว่าหรือไม่รุนแรงกว่าค่ะนะครับแต่ข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยติดง่ายแต่ยังไม่รุนแรงมากกว่านะครับทีนี้ถามว่าแล้วลักษณะของการระบาดในยุโรปในเซาท์แอฟริกาเนี่ยมันจะเหมือนประเทศไทยไหมก็คืออาของเขาเนี่ยดูแล้วมันไม่รุนแรงค่ะแต่ของเราเนี่ยบริบทเราต้องถามตัวเองว่าเราจะทำให้เราเป็นยังไงค่ะเช่นเปอร์เซ็นต์ของคนที่ฉีดวัคซีนเราเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะอันนี้จะเป็นตัวที่กำหนดหลักๆเลยว่าบ้านเราหน้าตาของเวฟนี้จะเป็นยังไงค่ะนะครับเพราะว่าเขาเขียนไว้เลยว่าอย่าเอาแพทเทิร์นของประเทศนั้นที่ระบาดอยู่เนี่ยมาอนุมานว่าประเทศนี้จะเป็นแบบนี้เสมอไปนะฮะเพราะว่าถ้าเรายังฉีดวัคซีนกระตุ้นไม่พอมีหลายคนที่ยังไม่เคยฉีดแม้แต่เข็มเดียวเลยเนี่ยโอมิครอนที่มันเบาเนี่ยนะครับที่เป็น BA.5 ก็อาจจะไม่มีอาการหนักได้แปลว่าตัวของโรคตอนนี้คุณหมอประเมินว่ายังไม่ต้องถึงกับ
ตื่นตระหนกว่ามันจะรุนแรงต่อร่างกายมากอย่างที่มีข่าวออกมาเป็นกระแสแต่เราก็ต้องระวังโดยการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถูกไหมคะคุณหมอเรายังต้องมีการฉีดเข็มกระตุ้นอยู่นะครับซึ่งเข็มกระตุ้นเนี่ยมันมีเป็นสิ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบันที่เวฟมันกำลังจะขึ้นนะครับเราห่วงเรื่องของผู้ที่ต้องนอนโรงพยาบาลคือตอนนี้เรานับคนติดเชื้อเนี่ยเรานับไม่ได้แล้วล่ะพอเรารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเลขที่ชี้แท้จริงเสมอไปเพราะว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยมันเยอะกว่าตัวเลขที่รายงานแน่ๆนะครับแล้วก็คนบางคนเนี่ยมีอาการนิดๆหน่อยๆเขาไม่ได้ตรวจนะครับสิ่งที่เราต้องดูก็คือคนนอนโรงพยาบาลคนที่เป็นปอดอักเสบคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจคนที่เสียชีวิตจากโควิดอันนี้นะครับซึ่งตัววัคซีนเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยลดตรงนี้อย่างชัดเจนครับการกระตุ้นให้คนออกมาฉีดวัคซีนหรือแม้แต่การตื่นตัวเรื่องการฉีดเข็มกระตุ้นเนี่ยมีน้อยลงนะคะหลายๆคนเนี่ยฉีดไปเข็ม3ก็เริ่มรู้สึกว่าลังเลและที่จะฉีดเข็ม4หรือเข็ม5โดยเฉพาะในบางกรณีมีข่าวคราวออกมาพูดถึงว่าเราจะรอเข็มที่มันมีการปรับปรุงสูตรวัคซีนก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะรับกับวัคซีนที่ปรับตัวเพื่อหวังว่าฉีดแล้วมันจะมีประสิทธิภาพดีกว่าวัคซีนสูตรเก่านะเรื่องนี้คุณหมอมองยังไงคะอีกสักพักแหละใหญ่เลยฮะกว่าเราจะเห็นว่ามีการใช้วัคซีนที่จำเพาะสำหรับสายพันธุ์โอมิครอน BA.4.5 เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าเรายังไม่ได้ใช้วัคซีนที่เป็นสายพันธุ์จำเพาะเนี่ยนะครับการฉีดวัคซีนในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันข้ามสายพันธุ์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องรอนะครับเพราะตอนนี้ถ้ารอเนี่ยเราจะติดซะก่อนระหว่างที่รออาจจะอันตรายกว่าที่จะใช่ครับได้รับการฉีดไปซะก่อนนะคะดูเหมือนว่าตัวเลขของผู้เข้าโรงพยาบาลก็เยอะขึ้นด้วยน่าจะสอดคล้องกับตามจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อต่อเนื่องมากขึ้นตรงนี้กังวลไหมคะหรือว่าคิดว่ามันสอดรับแล้วมันไปด้วยกันนะฮะคือผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยสัดส่วนของผู้ที่มีอาการรุนแรงมันก็จะสูงขึ้นตามเพียงแต่ว่าตอนนี้บางโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลส่วนใหญ่นะครับเริ่มเตียงเริ่มแน่นๆเริ่มไม่ค่อยพอแล้วเพราะว่าเราลดจำนวนเตียงสำหรับโควิดลงด้วยเพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเซอร์วิสคนไข้ที่เป็นโควิดเยอะคนไข้ที่ไม่ได้เป็นโควิดเนี่ยตอนนี้เขาก็รอทำการรักษาอะไรบางอย่างเช่นรอให้เคมีบำบัดคนที่เป็นมะเร็งคนไข้รอผ่าตัดอะไรพวกนี้ซึ่งจะต้องกลับมาให้การรักษาและว่าการดูแลคนไข้กลุ่มนั้นจำนวนเตียงของโควิดเลยลดลงนะครับเราก็ไปเพิ่มเซอร์วิสที่เป็นนอนโควิดหรือว่าโรคอื่นที่ไม่ใช่โควิดเพิ่มขึ้นตอนนี้พอโควิดกลับมาเพิ่มใหม่เตียงมันก็จะเริ่มแน่นๆแหละนะครับเพราะว่าเราลดสัดส่วนของเตียงลงไปด้วยก็คิดว่าหลายๆโรงพยาบาลก็คงมีเริ่มเห็นปัญหาว่าเตียงอาจจะแน่นๆเลยอาจจะเริ่มไม่พอนะครับแต่ว่าก็คงต้องมานั่งขยายศักยภาพกันแล้วก็ลดเซอร์วิสของนอนโควิดลงไปบ้างนะครับเพื่อความจำเป็นนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตในเวฟเนี้ยคนที่เป็นปอดอักเสบจากโควิดจริงๆเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับคนที่นอน ICU ในส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีโรคที่จะต้องนอน ICU แต่แถมโควิดมาด้วยอันที่หนึ่งอันที่สองคืออาการโควิดไม่รุนแรงแต่โรคร่วมเนี่ยมันกำเริบช่วงที่ติดโควิดเช่นคนเป็นโรคหัวใจนะครับหัวใจไม่ดีบิดตัวไม่ค่อยดีเนี่ยก็มีโรคเขาอยู่แล้วพอมีติดเชื้อโควิด-19มาแม้ว่าอาการโควิดไม่ได้เยอะไม่ได้เป็นปอดอักเสบนะฮะแต่ว่าจะไปกระตุ้นทำให้หัวใจมันทำงานหนักขึ้นก็มานอนโรงพยาบาลในเรื่องหัวใจวายค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างคือจริงๆมันไม่ได้มีผลโดยตรงแต่เป็นผลทางอ้อมมากกว่าแล้วก็ในยุคนี้เราไม่จะบอกว่าเจอคนที่เป็นโควิดที่รุนแรงเนี่ยลดลงเพราะอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยฉีดวัคซีนมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยติดเชื้อมาแล้วจากรอบก่อนๆ นะครับหรือว่าทั้งฉีดวัคซีนทั้งติดมาแล้วเนี่ยนะครับอาการมันก็จะไม่ค่อยเยอะมากนะครับค่ะคุณหมอคะในกรณีที่เคยติดโควิด-19สายพันธุ์อื่นสายพันธุ์เก่าไปแล้วแล้วมาติดโควิดสายพันธุ์ BA.5 เนี่ยความรุนแรงมันจะเยอะขึ้นแบบทวีคูณเลยไหมคะไม่ครับเพราะว่าเราจะมีภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อครั้งก่อนเนี่ยแล้วก็ภูมิคุ้มกันที่เป็นเซลล์ของเราเนี่ยมันจะจำได้ว่าไอ้มีโจรหน้าตาแบบคล้ายๆเดิมเข้ามาอีกแล้วก็จะมีอาวุธอยู่ส่วนหนึ่งแล้วมันคนที่ติดเชื้อซ้ำเนี่ยส่วนใหญ่อาการจะน้อยแต่เพิ่งมีข้อมูลเมื่อสัก
ไม่กี่วันที่ผ่านมาบอกว่าคนที่ติดเชื้อซ้ำเนี่ยอาการมันน้อยแต่ว่าในลองเทอมหรือว่าเป็นมีบางส่วนเนี่ยลองโควิดนะครับอาจจะเยอะขึ้นใช้คำว่าอาจจะเยอะขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ลองโควิดก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งละซึ่งจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ทำให้เสียชีวิตหรอกแต่ว่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เราหงุดหงิดหรือว่าอาการบางอย่างที่มันหลงเหลืออยู่ไม่หายเสียทีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อซ้ำคือการติดเชื้อซ้ำในแต่ละครั้งอาการอาจจะน้อยลงแต่โอกาสเกิดลองโควิดก็อาจจะเยอะขึ้นตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงแหละนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่มีโรคอะไรเลยเนี่ยคนที่แข็งแรงคุ้มกันก็จะป้องกันโรคโควิด -19 ที่รุนแรงได้ดีกว่าคนที่สุขภาพอ่อนแอกว่าเอ๊ะแบบนี้เรายังจะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนกับที่ภาครัฐพยายามผลักดันก่อนหน้านี้ได้อยู่ไหมคะอย่างเช่นการถอดหน้ากากหรือว่าการทำกิจกรรมอื่นๆนะคะถ้าแบบนั้นก็ทำด้วยความระมัดระวังนะครับจริงๆตอนนี้ส่วนตัวที่แนะนำคนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากคือโอเคออกไปข้างนอกที่บริเวณอากาศถ่ายเทเช่นส่วนสาธารณะเนี่ยโอเคที่จะไม่ใส่หน้ากากนะครับแต่ไม่ก็ตามที่เข้ามาเริ่มใกล้ชิดคนเยอะขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงที่มันกำลังมีเซิร์ชหรือว่าพีคใหม่ของ BA.4.5 BA.5 เพิ่มเนี่ยตรงที่คนหนาแน่นเราก็ต้องระวังครับการถอดหน้ากากอาจจะไม่ได้มากกว่าในยุคก่อนๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ใส่เลยซึ่งอันนี้ก็ไม่น่าจะแนะนำนะครับเพราะว่าเราก็จะติดแล้วก็จริงๆการติดเนี่ยมันก็มีผลเสียเนาะอาการมันน้อยแต่ว่าต้องมานั่งหยุดงานหรือไปแพร่กระจายเชื้อให้คนอื่นแล้วก็พอติดกันเยอะๆใครจะทำงานก็ยังมีประเด็นอยู่เรื่องของการเสียบุคลากรในการทำงานนะครับแล้วก็ถ้าใกล้ชิดเราเป็นคนที่มีความเสี่ยงเช่นพ่อแม่อายุเยอะๆที่ภูมิไม่ค่อยดีติดแล้วโรคจะรุนแรงมันก็เพิ่มความเสี่ยงให้คนรอบข้างเพราะฉะนั้นเรื่องของการลดกากเนี่ยนะครับก็ทำได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรได้อิสระเหมือนก่อนที่เราจะมีโควิดนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการขอความร่วมมือสถานศึกษาแล้วก็โรงเรียนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเด็กๆเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่น่ากังวลเพราะว่าฉีดวัคซีนกันน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของการลดนะคะหรือว่าการเป็นมาตรการครอบจักรวาลแบบที่เราพยายามกันมาก่อนหน้านี้ต่อเนื่องสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเน้นในเรื่องของสถานศึกษาโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็สถานประกอบการต่างๆเช่นเดียวกันก็ต้องมีการรายงานผลผ่านระบบอื่นๆตามแนวทางของสาธารณสุขค่ะคุณหมอว่าแบบนี้ควรจะขยายขอบเขตการควบคุมนอกจากสถานศึกษาหรือโรงเรียนไปยังพื้นที่อื่นให้เข้มงวดมากขึ้นไหมคะหรือว่าแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วเป็นไปตามวิถีทางที่เราอยากจะให้มันเป็นโรคประจำถิ่นอยู่เพราะจริงๆถ้าตอนนี้นะไปโรงอาหารหรือว่าไปร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกพลาสติกที่เขาเคยคุมหรืออะไรเงี้ยเขาเอาออกหมดแล้วนะคะคุณหมอมองยังไงคะคงทำเป็นไปเป็นขั้นๆนะครับแล้วก็ประเมินไปทีละอย่างคือการ approach หรือว่ามาตรการในการที่จะป้องกันไม่ให้โรคกระจายเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากค่อยๆทำหรือทำเยอะแล้วลดลงมันขึ้นอยู่กับเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยเรามีศักยภาพในการรองรับผู้ที่มีอาการรุนแรงมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าเราก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องรีบประเมินเลย 2-3 อาทิตย์เคสยังขึ้นอยู่อ้าวท่านก็ต้องทำมาตรการอะไรเพิ่มขึ้นเป็นทีละสเต็ปแล้วแต่ใจผมคิดว่าถ้าทำแบบแม็กซิมัมเลยเนี่ยเช่นว่าทุกคนอยู่บ้านหมดเหมือนสมัยตอนเดลต้าเนี่ยก็คงไม่ดีแน่เลยเพราะว่าเศรษฐกิจมันต้องเดินต่อแล้วฮะเราซัฟเฟอร์กับภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันมีผลกระทบจากหลายๆอย่างที่ทำให้เศรษฐกิจมันย่ำแย่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการทำแบบค่อยๆเพิ่มทีละสเต็ปเนี่ยแต่ว่าตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยน่าจะเป็น approach ที่น่าจะต้องทำในช่วงนี้นะครับในช่วงที่เศรษฐกิจต้องการคนทำงานเนี่ยต้องการคนท่องเที่ยวต้องการคนไปนู่นมานี่เหมือนใกล้ๆเดิมอะแต่ว่าไม่เหมือนเดิมนะครับค่ะก็เรียกว่าเป็นมาตรการให้มันสอดรับกับเลเวลของการระบาดถ้าเกิดระบาดมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นมีความเสี่ยงมากขึ้นแบบนี้ก็อาจจะต้องยกระดับเรื่องของมาตรการควบคุมตามไปด้วยนะคะอย่างที่ประเทศจีนเนี่ยบางเมืองก็ยังใช้วิธีการปิดเมืองอยู่เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงคือแต่ละประเทศเนี่ยบริบทไม่เหมือนกันเท่าที่ถามคนที่ไปต่างประเทศโดยยุโรปเนี่ยตอนนี้ก็คือค่อนข้างจะฟรีมากเลยนะครับมันก็จะเป็นมาตรการของเขา
นะครับแต่ผมคิดว่าคอนเซปต์เขาก็คือถ้าคนส่วนใหญ่เขาฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยติดมันก็อาการไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นเขาก็คงคิดว่าการใช้ชีวิตแบบไม่ต้องใส่หน้ากากส่วนใหญ่อาจจะดีสำหรับบริบทเขานะครับแต่บ้านเราคงต้องดูนะครับอาจจะไม่เหมือนกันค่ะตัวเลขที่ผ่านมาคุณหมอมีข้อกังวลยังไงบ้างไหมคะผู้สูงอายุมีความเสี่ยงติดมากขึ้นไหมคะที่ยังกังวลก็คือถ้าดูผู้ที่เสียชีวิตในบ้านเราเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งนะครับของผู้ที่เสียชีวิตแต่ละวันเนี่ยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยอีก 25% เนี่ยนะฮะอีก 25% ไม่ได้เข็มกระตุ้นกระตุ้นนี่เข็มไหนคะคุณหมอเข็ม2หรือว่าอย่างน้อยเข็ม3เข็ม3แล้วนะครับเข็ม2หรือเข็ม3เนี่ยนะครับเรียกว่าเข็มกระตุ้นนะครับเพราะฉะนั้น 75% นี่จะเป็นกลุ่มใหญ่ละคือไม่ได้ฉีดวัคซีนกับยังไม่ได้เข็มกระตุ้นเลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกระตุ้นแหละแต่นานแล้วภูมิตกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยยังน่าจะไปที่เข็มประมาณเข็ม4ละนะครับที่น่าจะพอนะครับพอหลังเข็ม4แล้วก็ประเมินดูอีกทีนึงนะว่าเข็ม5จำเป็นไหมนะครับซึ่งตอนนั้นก็คงมีวัคซีนแบบเจนใหม่มาแล้วยุคใหม่อย่างเงี้ยนะอาจจะได้ใช้กันกระตุ้นเตือนเรื่องวัคซีนกันอีกสักนิดนึงชวนคุณหมอให้ข้อมูลค่ะว่าเราควรที่จะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอีกครั้งนึงเนี่ยเมื่อเข็มล่าสุดล่วงเลยไประยะเวลาสักเท่าไหร่แล้วคะจริงๆ4-6เดือนก็กระตุ้นแล้วครับ4เดือนเป็นต้นไปนะคะ4-6เดือนประมาณ4เดือนครับแล้วถ้าคนที่ติดโควิดแล้วล่ะคะต้องเว้นต่อการฉีดวัคซีนสักเท่าไหร่แนะนำคล้ายๆกันฮะประมาณ4-6เดือนนะครับฮะก็คนบางคนคิดว่าติดโควิดไปแล้วฉันจะมีภูมิสำหรับป้องกันการติดเชื้อในรอบถัดไปในสมัยก่อนอาจจะใช้ได้แต่ตอนนี้เป็นยุคโอไมครอนแล้วรู้เลยว่าติดโอไมครอนแล้วติดซ้ำได้นะครับวัคซีนอาจจะทำให้การสูงของภูมิเนี่ยมันอยู่นานกว่าการติดเชื้อตามธรรมชาติช่วงทิ้งท้ายค่ะคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากบ้างคะช่วงนี้ก็ยกกาดขึ้นอีกหน่อยนะครับเรื่องของหน้ากากอาจจะไม่ได้ฟรีอย่างที่เราคาดหวังไว้ว่าพอรัฐบอกว่าประกาศว่าใส่หน้ากากได้ตามที่เราตามที่เขาบอกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าในสถานที่อากาศถ่ายเทไม่ดีที่อาจเนี่ยนะครับเรื่องของหน้ากากก็ยังจำเป็นนะครับแล้วก็เรื่องของวัคซีนนะฮะวัคซีนนี่สำคัญนะครับในคนที่มีความเสี่ยงควรจะรับเข็มกระตุ้นครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผ่านเว็บนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวเว็บหน้าเรามีอะไรอีกเราจะได้อาการไม่ได้เยอะมากนะครับสามารถใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติได้ครับค่ะคุณหมอมองฉากทัศน์ยังไงบ้างคะคิดว่ามันน่าจะอยู่ในสโคปที่ควบคุมได้ไหมหรือว่ามีอะไรที่จะต้องระวังเป็นพิเศษบ้างไหมคะคือตอนนี้น่าจะยังพอจัดการได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าถัดไปเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเหลือเกินความร่วมมือของประชาชนนะครับแล้วก็การเตรียมยุกยาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับคนไข้หนักในโรงพยาบาลซึ่งมันอาจจะสูงขึ้นในยุคในช่วงนี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะยังพอประคองไปได้นะครับเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจมันแย่นะครับเพราะว่าถ้าเราไปเลสติกเยอะนะครับเพื่อจะให้คนป่วยน้อยลงเนี่ยนะครับหรือว่าผู้ที่อาการรุนแรงน้อยลงโดยการไม่ทำอะไรเลยเช่นอยู่บ้านเฉยๆอยู่ในบ้านแล้วก็กักตัวนานๆเนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับจะต้องค่อยๆปรับไปแล้วก็ณตอนนี้คิดว่าน่าจะยังคุมเรื่องของสถานการณ์ได้อยู่นะครับเห็นว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับค่ะมันจะไปถึง BA.7.8.9.10ไหมคะคุณหมอเขาคิดว่าน่าจะไปเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้เราจะอยู่กับลูกหลานของโอมิครอนไปอีกสักใหญ่พักใหญ่ๆเลยนะครับก็ดีคือมันอาจจะติดง่ายแต่อาการมันไม่ค่อยรุนแรงนะครับมันก็จะหมุนวนไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเวฟถัดไปมันก็ถ้ามองในแง่ดีมันจะห่างออกไปเรื่อยๆฮะนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแล้วก็แต่ละเวฟก็จะต่ำลงนะครับจนมันเข้าสู่ไซเคิลของมันกลายเป็นโรคฮิวแมนโคโรนาไวรัสอีกตัวหนึ่งที่ซึ่งเหมือนกับโรคที่เรามีอยู่แล้วนะครับ4สายพันธุ์นะครับในที่สุดอันนี้เป็นมองในแง่ดีนะครับค่ะนะครับก็คือมันไม่หายไปหรอกแต่มันจะอยู่กับเราแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นเชื้อที่อ่อนแรงลงไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงที่กำลังจูนกันอยู่ระหว่างคนกับไวรัสค่ะมองในแง่ร้ายล่ะคะคุณหมอมองในแง่ร้ายก็อาจจะทำเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เร
ราก็อาจจะมีสายพันธุ์กลายพันธุ์กระโดดแบบรุนแรงเลยซึ่งมีโอกาสอยู่บ้างแต่น้อยกว่านะครับธรรมชาติของไวรัสเนี่ยมันก็จะด้วยความที่มนุษย์เราก็หาวิธีสู้กับมันทั้งยูกยาทั้งวัคซีนแล้วก็พฤติกรรมไวรัสเองแม้ว่าจะสู้กลับนะคะแต่ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เราควบคุมได้อยู่แล้วก็คาดว่าน่าจะสามารถทำให้เจ้าไวรัสเนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือว่าออกอาการสร้างความรุนแรงสร้างความเจ็บป่วยน้อยลงไปเรื่อยๆด้วยนะคะยังไงก็ตามยังต้องฝากในเรื่องของมาตรการป้องกันแล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นก็สามารถที่จะ walk in ไปได้เลยนะคะที่บางซื่อนะคะศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเขาก็เปิดให้ทั้ง walk in หรือแม้แต่การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ด้วยติดตามข่าวสารกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสพุทธเจริญนะคะหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มาให้ข้อมูลความรู้กับเราวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ฟังก็ได้เรื่องได้ราวกันไปนะคะสำหรับ BA.5 ตอนนี้ที่โอ้โหหลายคนก็หวั่นกลัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟังจากคุณหมอโอภาสแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังสู้กับมันได้อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะคะแต่สิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือเรื่องของการป้องกันตัวเองนะคะก็ยังใช้ได้อยู่เรียกว่าไม่ว่าโควิด -19 เนี่ยมันจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงกลายพันธุ์ไปเป็นรูปร่างยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็น BA อีกกี่ BA ก็ตามเนี่ยนะคะแต่เราก็ยังสู้กับมันได้ถ้าเกิดว่า 1. ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ 2. คือใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็มีมาตรการด้านสาธารณสุขล้างมงล้างมืออะไรก็ยังทำได้แล้วก็ช่วยเราได้อยู่นะคะบางคนเนี่ยก็อินบ็อกซ์มาบอกพินแบบบ่อยเลยว่าอุ๊ยจะฉีดดีไหมเข็มกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะฉีดไปเยอะแล้วนะหรือว่าแบบอยากจะรอสูตรใหม่คุณหมอก็ย้ำไปแล้วนะคะว่าไม่ต้องรอกว่าจะรอนั้นเนี่ยอาจจะต้องติดไปอีกไม่รู้กี่รอบนะคะยังไงก็ฉีดไปเลยดีกว่าเวลาก็หมดลงแล้วนะคะติดตามข่าวสารเรื่องของโควิด -19 การป้องกันตัวเองแล้วก็มาตรการด้านสาธารณสุขนโยบายด้านสาธารณสุขกับ The Active ได้ในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook YouTube Twitter Blogdit และ Instagram ค่ะเราก็มีเนื้อหาหลากหลายนะคะที่เกี่ยวข้องกับวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีและขอบคุณค่ะYou are listening to the Active Podcast.